าหากพูดถึงหมูกระทะแล้วทุกคนคงรู้จักกันอย่างดีสำหรับบางคนคงเป็นอาหารที่โปรดปรานเลยก็ว่าได้เชื่อว่าถ้าหากเรามีปาร์ตี้กับเพื่อนๆหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือล้อมวงกินหมูกระทะพร้อมจิบเครื่องดื่มเบาๆในบรรยากาศที่เฮฮากับเพื่อนๆแต่รู้หรือเปล่าว่าเมนูที่มีเนื้อสัตว์ผักและน้ำจิ้มหลากหลายชนิดนี้มีการแพร่หลายไปในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นประเทศไทยเกาหลีและอีกหลายประเทศแต่มีใครเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าเมนูที่ทุกคนชื่นชอบและให้ความสนใจมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และมีจุดกำเนิดมาจากอะไรวันนี้ทางเราจะมาคลายข้อสงสัยและเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความอร่อยให้ทุกคนได้รู้กันค่ะโดยต้นกำเนิดของหมูกระทะเกิดมานานมากแล้วตำนานเริ่มต้นมาในสมัยของมองโกลโดยในตำนานกล่าวไว้ว่าหมูกระทะเกิดจากช่วงสงครามโลกโดยช่วงเวลานั้นอยู่ในการพักระหว่างรบกลุ่มทหารในกองทัพเกิดหิวขึ้นจึงออกไปล่าวัตถุดิบกันและได้กลับมาในกองทัพอย่างมากมายแต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเมื่อมีวัตถุดิบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันและไฟเบอร์แต่ดันไม่มีอุปกรณ์ทำอาหารซะอย่างนั้นเมื่อเวลาหิวแล้วจะให้ชายชาติทหารอดตายกันเพราะไม่มีอุปกรณ์ก็คงไม่ได้มันไม่สมศักดิ์ศรีเหล่าทหารจึงเริ่มคิดหาวิธีทำอุปกรณ์เพื่อประกอบอาหารขึ้นเมื่อนายพลเดินมาเห็นเหล่าทหารนั่งทำอะไรกันสักอย่างอยู่จึงถามเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะนายทหารเหล่านั้นตกใจหันคว้าไปมองท่านนายพลแล้วบอกไม่นั่งทำอุปกรณ์ท่านนายพลถึงกับถอนหายใจแล้วมองไปที่กองหมวกของเหล่าทหารมองโกนซึ่งหมวกของทหารมองโกนมีลักษณะเป็นเหล็กที่มีลักษณะคล้ายๆถ้วยทรงสูงนายพลคิดว่าหมวกทรงนี้คงพอเอามาใช้แทนกระทะอะไรได้บ้างจึงสั่งให้ทหารก่อกองไฟแล้วเอาหมวกไปตั้งให้เอาวัตถุดิบที่ได้มาปิ้งย่างกินกันก่อนและภายหลังจากนั้นก็เริ่มมีการนำหมวกของทหารมองโกลมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำกระทะที่มีรูปทรงคล้ายหมวกแต่มีลักษณะกว้างมากขึ้นและมีวงกลมโค้งมนขึ้นมาตรงกลางจนปรับเปลี่ยนรูปร่างของกระทะมาเป็นแบบปัจจุบันนี้เองแต่เรื่องเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าไม่ได้มีหลักฐานที่จารึกไว้ชัดเจนนั่นเองก็ขอให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เป็นความรู้และความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับฟังเท่านั้นเรามาพูดถึงความนิยมของหมูกระทะในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างในประเทศไทยเรานั้นมีความนิยมของหมูกระทะสูงมากๆไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเจอร้านหมูกระทะเต็มไปหมดทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกหรือตะวันตกถือว่าผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดกันเลยทีเดียวหมูกระทะในไทยคาดว่าเปิดในปีพุทธศักราช2500ซึ่งแรกเริ่มได้ขายในภัตตาคารอาหารเรียกว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านนั่นเองโดยที่จังหวัดอุบลราชธานีมีร้านต้นตำรับที่เรียกว่าร้านหมื่นทิพย์เนื้อย่างเกาหลีซึ่งในยุคแรกๆของการเปิดร้านจะมีการเสิร์ฟเป็นชุดมากกว่าที่จะเสิร์ฟเป็นลักษณะของบุฟเฟ่และยังมีอีกร้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นต้นตำรับของหมูกระทะในประเทศไทยเลยนั่นก็คือร้านไดโดมอนซึ่งมีการขายอาหารในลักษณะของบุฟเฟ่โดยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าสามารถปิ้งย่างในรูปแบบใหม่เนื่องจากการขายแบบบุฟเฟ่สไตล์ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกอาหารได้ตามใจจากเมนูหลากหลายที่ทางร้านมีให้จนถึงทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่หมูกระทะยังได้แทรกซึมเข้าไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยเรามาดูความนิยมของหมูกระทะในประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่ามีบันทึกครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1918ที่จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นสมัยฮอกไกโดนิยมเลี้ยงแกะกันมากในยุคนั้นเพื่อนำมาทำเป็นเครื่องหนังความนิยมนี้ทำให้เนื้อแกะเกิดล้นตลาดทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคเนื้อแกะกันโดยนำมาปิ้งย่างจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1936มีการเปิดร้านอาหารลักษณะคล้ายๆกับปิ้งย่างแบบปัจจุบันที่โตเกียวจำนวนมากซึ่งใช้ชื่อร้านว่าเจงกิสข่านเมนูหมูกระทะจึงถูกเรียกโดยทั่วไปว่าเนื้อย่างเจงกิสข่านในขณะนั้นส่วนอีกแง่นึงคือยังมีความนิยมในการทานอาหารลักษณะปิ้งย่างอีกแบบหนึ่งคือเนื้อย่างเกาหลีที่ชื่อว่าบุนโกกิหรือกันบี้และเป็นที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่นในศตวรรษที่20โดยเฉพาะหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2มาถึงตรงนี้เชื่อว่าทุกคนคงหายสงสัยกันแล้วว่าหมูกระทะที่ทุกคนชื่นชอบนั้นมีมาจากที่ไหนตอนนี้ทุกคนคงจะเริ่มหิวหมูกระทะกันบ้างแล้วถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเรียกเพื่อนมาปาร์ตี้กินหมูกระทะกันดีกว่า
และถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรหรือมีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ